หลังกระแสการต่อต้านกฎหมายมาตรา112ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างรุนแรงจนกลายเป็นประเด็นในสังคมให้ถูกพูดถึงกันอย่างมากโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่พยายามยื่นร่างแก้ไขกฎหมายม .112 จนทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงแม้ว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะกระทบต่อสถาบันหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเหล่าทหารที่มีหน้าที่ปกป้องชาติและสถาบันถึงไม่ขยับอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนเข้าใจการขยับของทหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนทวิตเตอร์ของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้หรือบิ๊กบี้ผู้บัญชาการทหารบกที่มีผู้ติดตามจำนวนกว่า 30,000 คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทหารได้ขยับถึงประเด็นดังกล่าวเหมือนเป็นสัญญาณตลอดเวลาในช่วงที่มีข่าวการแก้ม .112 แม้ว่าจะไม่มีการโพสต์ข้อความแต่ได้มีการโพสต์ภาพต่อเนื่องเกี่ยวกับสถาบันและม .112 ตลอดเวลาเช่นข้อความที่อยู่บนถือธงชาติว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องรักษาสืบต่อไปรวมใจพักปกปักรักชาติรักแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับผลโหวตซุปเปอร์โพลที่มีหัวข้อว่าประชาชนเกือบ 100% ไม่ต้องการให้นำสถาบันและการแก้ม .112 เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมทั้งได้รีทวิตแบนเนอร์ที่มีข้อความว่าประชาชนสนับสนุน112ปกป้องสถาบันรวมไปถึงการแชร์ข้อความที่ว่าถ้ามึงไม่ชั่วก็ไม่ต้องกลัว112และมีคนที่ร่วมสนับสนุนรีทวิตออกไปอีกเป็นจำนวนมากการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งบนทวิตเตอร์ของพลเอกนรงพันธ์ทำให้ทางด้านนายทหารชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากเริ่มหันมาสมัครทวิตเตอร์พร้อมเริ่มมาใช้งานกันมากขึ้นถือว่าเป็นการแทรกซึมเพื่อรู้เขารู้เราผ่านโซเชียลได้อีกทางหนึ่งขณะเดียวกันเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพจ Facebook คณะก้าวหน้าได้โพสต์ภาพและข้อความชวนลงชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อยกเลิกมาตรา112ทางออนไลน์เพื่อบอกให้โลกรู้ว่าหมดเวลา112ถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทยโดยระบุว่ายิ่งมีประชาชนร่วมลงชื่อมากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ได้มากเท่านั้นทำให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อสภาครั้งนี้เป็นฉันทามติของสังคมการเข้าชื่อของประชาชนเป็นแสนเป็นล้านคนจะช่วยทำให้เสียงของมหาชนถูกทำให้เป็นทางการทำให้สามัญชนคนธรรมดามีพลังขึ้นมาเพราะได้มารวมกันและปรากฏกายให้เห็นในนามของประชาชนที่ต้องการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เสียงของทุกคนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทยถึงแม้กฎหมายจะกำหนดว่าประชาชน 10,000 รายชื่อสามารถเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาได้แต่นั่นย่อมไม่เพียงพอเพราะการผลักดันเรื่องที่ทั้งยากและใหญ่อย่างการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องต้องกันของเสียงส่วนใหญ่ในสังคมทำให้ผู้ที่ไม่ต้องการยกเลิกกลายเป็นเสียงส่วนน้อยให้ได้เพจก้าวหน้าระบุนอกจากนี้ยังชี้ว่าปัจจุบันพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่เปิดทางให้มีการลงชื่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะก้าวหน้าโดยความร่วมมือกับคณะราษฎรจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเข้าเสนอชื่อกฎหมายขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมกันแสดงเจตจำนงสนับสนุนการรณรงค์ยกเลิกมาตรา112ประชาชนสามารถลงชื่อออนไลน์ทันทีมาช่วยกันส่งเสียงให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรา112ให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังและบอกโลกให้รู้ว่าหมดเวลา112ถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทยเพจคณะก้าวหน้าระบุทิ้งท้าย